ไมโครโฟนตรงไหนครับสวัสดีท่านผู้ฟังและผู้ร่วมรายการผู้ติดตามทุกๆท่านด้วยความเคารพนะคะวันนี้เราจะได้รับฟังการบรรยายในเรื่องของอัตลักษณ์ลายผ้าไหมกับปรัชญาคำสอนแห่งวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ออสโตรเอเชียติกเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงโดยท่านอาจารย์ดร.บุญเลี้ยงฉิมมาลีนะคะซึ่งถือว่าเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ได้ทำวิจัยกับเรื่องนี้มาดิฉันนะคะก็นำเสนอประวัติส่วนตัวของท่านโดยคร่าวๆดังนี้นะคะประวัติการศึกษาของท่านนั้นนะคะท่านจบปริญญาตรีคณะครุศาสตร์บัณฑิตสังคมศึกษาวิทยาลัยครูเชียงใหม่นะคะในระดับปริญญาโทศิลปศาสตร์บัณฑิตการวิจัยและการพัฒนาท้องถิ่นณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคกลุ่มภูมิภาคลุ่มน้ำโขงณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ซึ่งประวัติการทำงานของท่านนั้นนะคะก็ถือว่าท่านเนี่ยได้เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญแล้วก็ได้เป็นครูนะคะที่โรงเรียนบ้านน้องแสงอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์และท่านก็ได้เป็นครูสอนที่โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นและได้วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษณโรงเรียนอนุบาลศรีขอรภูมิอำเภอศรีขอรภูมิแบบนี้ได้เวลาที่เราจะได้รับฟังการบรรยายแล้วนะคะขอเชิญท่านวิทยากรท่านอาจารย์ดร.บุญเลี้ยงฉิมมาลีนะคะได้บรรยายเป็นระดับต่อไปพร้อมกับนำเรียนเชิญค่ะค่ะขอขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ข้าพเจ้าดร.บุญเลี้ยงฉิมมาลีขอนำเสนอเกี่ยวกับคำสอนที่สะท้อนจากลายผ้าในวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอาจารย์ชูสไลด์ได้เลยค่ะอาจารย์ชูสไลด์ได้เลยค่ะก่อนอื่นที่จะเล่าฟังเกี่ยวกับคำสอนนะคะมุขปาฐะในแถบน้ำโขงนี้มาทำความเข้าใจว่าประเทศที่อยู่ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงมีประเทศไหนบ้างนะคะคือประกอบไปด้วยประเทศจีนนะคะประเทศเวียดนามนะคะประเทศพม่าประเทศไทยประเทศลาวและประเทศกัมพูชาค่ะสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในแถบลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงนี้เราจะแบ่งกลุ่มออกตามตระกูลภาษานะคะก็คือกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มตระกูลภาษาตระกูลไทยนะคะซึ่งมีอยู่ทั้งหมด24กลุ่มภาษาด้วยกันนะคะกลุ่มที่2คือกลุ่มภาษาตระกูลจีนทิเบตนะคะมีจำนวน11กลุ่มภาษาด้วยกันนะคะกลุ่มที่3คือกลุ่มภาษาตระกูลออสโตเนเชียนนะคะหรือมาลายูโพลิเนเชียนนะคะอันนี้จะมีกลุ่มภาษาอยู่ทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่4ก็คือกลุ่มภาษาตระกูลม้งเมี่ยนนะคะอันนี้จะมีจำนวน2กลุ่มภาษาด้วยกันกลุ่มต่อไปกลุ่มที่5ก็คือกลุ่มออสโตรเอเชียติกหรือกลุ่มที่พูดภาษามอญเขมรนะคะซึ่งมีอยู่ทั้งหมด22กลุ่มภาษาด้วยกันและก็มีภาษาพูดอยู่ไม่น้อยกว่า150ภาษานะคะสำหรับความเป็นมาเกี่ยวกับผ้าและลายผ้านะคะเริ่มแรกเลยเนี่ยมนุษย์อาจจะใช้ใบไม้หรือหนังสัตว์มาห่อหุ้มร่างกายต่อมาก็มีวิวัฒนาการในเรื่องการสานการจับคอต่างๆแล้วก็วิวัฒนาการมาเรื่อยๆเป็นการปลูกปอปลูกป่านแล้วก็ทอจากสานก่อนที่จะมาเป็นทอนะคะแล้วก็มีเรื่องเล่าว่าเมื่อประมาณ2,097ปีมาก่อนนะคะจักรพรรดหลินสีฮ่องเต้ได้รับสั่งให้พระมเหสีหลินซือเนี่ยไปตรวจสอบว่ามีตัวอะไรมากินใบหม่อนของพระองค์ท่านพระมเหสีก็ได้ไปตรวจสอบดูพบว่าเป็นตัวหนอนสีขาวมีมันวาวแล้วก็ชักใหญ่ออกมาเป็นสีขาวเหมือนนะคะพอดีว่า
บังเอิญว่าพระมเหสีเนี่ยติดลังไหมที่มีสีขาววาวนั้นได้บังเอิญลงไปในน้ำหงพอพระองค์ท่านได้หยิบขึ้นมากลายเป็นเส้นไหมไปได้นะคะเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยได้ม้วนเก็บไว้ในหลอดนะคะเอาไว้ใช้แล้วก็มีการทักทอมาจนสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันสำหรับในไทยนะคะก็มีการขุดพบเวดินเผานะคะสำหรับได้แล้วก็เข็มเย็บผ้าจากกระดูกสัตว์หรือแม้แต่ลูกปิ้งนะคะที่ทำลายผ้าต้องรอยเศษผ้าที่ติดในกระดูกหรือในขวัญต่างๆขวัญ นะคะต่างๆนี่ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่ามีการทอผ้ามาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะสำหรับลายผ้านะคะมีผู้ได้ศึกษามาหลายมิติด้วยกันนะคะบางท่านอาจจะศึกษาในเรื่องสีการทอเรื่องการย้อมหรือเรื่องความหมายหรือเรื่องจินตนาการสำหรับคำสอนมุขปาฐะที่สะท้อนจากลายผ้าทอมือนี้ในวัยหญิงสาวนะคะเขาจะมีการเรียนรู้จากยายหรือจากแม่นะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวออกเรือนนะคะเป็นงานออกเรือนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีการศึกษาลายผ้านะคะและในลายผ้านั้นยายหรือแม่ก็จะแฝงไปด้วยคำสอนนะคะที่อยู่ในลายผ้านั้นดังที่ดิฉันจะได้นำเสนอดังต่อไปนี้ค่ะนะคะลายแรกที่ดิฉันจะนำเสนอนะคะคือลายผูกใจนะคะลายนี้จะเป็นลายเป็นลายรูปหัวใจนะคะเป็นลายรูปหัวใจลายผูกใจนี้นะคะผู้ที่คิดสร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยคิดสร้างสรรค์จากจินตนาการของตัวเองไม่ได้เรียนแบบจากสัตว์หรือพืชนะคะแล้วก็มีลักษณะการทอโดยการมัดหมี่นะคะคอขัดระหว่างเส้นพุ่งกับเส้นยืนสำหรับการสอนนะคะคุณปัญญาผ้าทอมือได้ให้คำสอนเกี่ยวกับผ้าผูกใจนี้ว่าสอนให้รู้ถึงเอกลักษณ์ความเป็นตัวตนของตนเองแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือสอนให้รู้ถึงความพึงพอใจใจเขามาใส่ใจเราเป็นการวัดใจเขาว่าพอใจอะไรนะคะจากคำสอนที่แฝงอยู่ในลายผ้าผูกใจนี้ภูมิปัญญาผ้าทอมือได้คิดสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อบันดาลใจนะคะให้มีความรักและก็ผูกพันต่อผ้าผืนนี้นะคะสำหรับลายที่ลายต่อไปนะคะก็คือลายเรือหงตะขอสารนะคะลายเรือหงตะขอสารนี้มันจะเรียนแบบจากธรรมชาตินะคะซึ่งมีการถักทอโดยการทอขัดนะคะเส้นยืนและก็เส้นพุ่งเส้นยืนนี้จะเป็นสีเม็ดมะขามส่วนเส้นพุ่งนั้นจะมีการมัดหมี่แล้วก็ทอขัดกับเส้นยืนค่ะสำหรับคำสอนนะคะคุณปัญญาท้องถิ่นจะให้คำสอนลายนี้ว่ารู้ถึงการรักษาความดีเหมือนเกลือรักษาความเค็มการพึ่งพาอาศัยกันมีน้ำใจต่อกันไม่แตกแยกกันประดุจดังน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าหงเป็นสัตว์สูงเปรียบผู้สูงศักดิ์ยอมรับย่อมรักษาชื่อเสียงดังนั้นจากคำสอนในรูปนี้นะคะในได้คิดสร้างสรรค์คุณปัญญาได้คิดสร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วก็เรียนแบบธรรมชาติเรือและน้ำแล้วก็สรรพสิ่งที่ให้ชีวิตนะคะไปลายอันปรมนะคะลายอันปรมถ้าผืนนี้นะคะคุณปัญญาถ้าทอมือได้เรียนแบบธรรมชาติโดยการดูดาวนะคะเห็นดาวแล้วก็มาคิดสร้างสรรค์ลงในลายผ้านะคะแล้วก็มีการทอโดยเป็นลักษณะการทอแบบโครงสร้างนะคะผสมกับการมัดหมี่นะคะสำหรับคำสอนนะคะผ้าลายอันปมนี้สอนให้รู้ถึงต้นกำเนิดของความดีงามนะคะพรมเป็นดุจแห่งความดีงามธรรมชาติให้ประโยชน์ศีลธรรมให้ประโยชน์คือพรมนะคะคือผมเป็นผู้ให้กำเนิดทุกสิ่งทุกอย่างให้ความร่มเย็นในด้านความดีความงามจะทำให้เจริญรุ่งเรืองประดุจดังแสงจากดวงดาวนะคะสำหรับลายนี้นะคะผู้
สร้างสรรค์ลายผ้าภูมิปัญญาผ้าทอมือนี่ได้คิดเรียนแบบจากธรรมชาติก็คือดูจากดวงดาวนะคะต่อไปนะคะผ้าลายโหนเพราะผ้าลายโหนเพราะบางพื้นที่จะเรียกลายตาควายหรือบางคนก็เรียกลายดอกมะเขือเพราะว่ามันมีลายดอกมะเขือปะปนอยู่ด้วยนะคะสำหรับการทอนะคะลวดลายตัวนี้จะเป็นการทอแบบมัดหมี่นะคะมัดหมี่ทั้งลายหุ่นพ่อแล้วก็ลายหุ่นพ่อนี่เป็นผ้าผู้ชายเขาเรียกว่าผ้าผู้ชายแล้วก็ทอผ้าหุ่นสไลหุ่นสไลนี่เป็นผ้าผู้หญิงนะคะซึ่งมันเป็นการแยกลายผ้ากันระหว่างผู้หญิงผู้ชายของกลุ่มพ่อจิพันมอนกับเหมนแถบอีสานล่างนะคะสำหรับพันศรนะคะสอนให้มีความร่มเย็นมีคุณค่าและอีกประการหนึ่งก็คือสอนให้รู้จักเชื้อการสืบเชื้อสายวงตระกูลคือเชื่อว่าผู้ชายเวลาออกศึกหรือเวลาไปต่างแดนเมื่อได้ผ้าชิ้นนี้ติดตัวไปด้วยจะรู้สึกว่ามีความปลอดภัยให้กำลังใจเหมือนกับอยู่ใกล้กับพ่อแม่นะคะและอีกอย่างก็คือสอนให้รู้ถึงบุญคุณของน้ำที่ทำให้อุดมสมบูรณ์แก่สรรพสิ่งนะคะน้ำให้ชีวิตและให้ความชุ่มชื้นมีความสุขความร่มเย็นมีการช่วยเหลือเพื่อกูลกันและอีกประการหนึ่งก็คือสอนให้รู้ถึงการสืบเชื้อสายวงตระกูลปกป้องรักษาชีวิตความเป็นอยู่ให้ความร่มเย็นและมั่นคงนะคะทีนี้นะคะสำหรับคำสอนนี้เป็นวิถีชีวิตนะคะนำลายผ้ามาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มบางครอบครัวหรือบางคนก็จะนำผ้าลายนี้ไปใช้ในการบวชนาคนะคะผู้ชายต้องนุ่งสำหรับบวชนาคหรือบางทีก็ใช้ในการห่มใบสีนะคะถือว่าผ้าลายนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิริมงคลให้กับผู้นุ่งผู้สวมใส่แล้วก็การใช้กุศโลบายอีกอันหนึ่งของภูมิปัญญาที่แยบยลก็คือว่าการที่ใช้ผ้าโหนเพราะไปภูมิใบสีนี่อาจจะเป็นเพราะการไม่ให้เหี่ยวก็เป็นได้นะคะไม่ให้เฉาอะไรก็เป็นได้นะคะต่อไปผ้าลายดอกมะเขือนะคะผ้าลายดอกมะเขือนี้ภูมิปัญญาผ้าทอมือก็จะเรียนแบบจากธรรมชาติที่อยู่ข้างตัวนะคะที่อยู่ข้างตัวที่อยู่ข้างรอบบ้านนะคะบางทีก็บางแห่งก็จะเรียกลายตาควายบางแห่งก็จะเรียกลายเพชรนะคะสำหรับการถักทอนี้นะคะก็จะทอแบบลายขีดระหว่างเส้นพุ่งกับเส้นเย็นก็จะมีการมัดย้อมนะคะแล้วก็ทอผู้ปัญญาผ้าทอมือได้ให้คำสอนไว้ว่ารู้ถึงประโยชน์ของมะเขือนะคะที่อยู่ข้างบ้านว่าใช้การดำรงชีวิตแล้วยังไม่พอยังเป็นยารักษาโรคได้ด้วยและก็ดอกมะเขือนี้ก็แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะดังที่จะเห็นได้จากพิธีกรรมไหว้ครูนะว่าเราจะใช้ดอกมะเขือนี้ไปสำหรับไหว้ครูเพราะว่าดอกมะเขือนี้เป็นสัญลักษณ์ความอ่อนน้อมถ่อมตนเวลาบานนี่ดอกมันจะง้วมลงนะแสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนและอีกประการหนึ่งมะเขือนี่ก็ให้ลูกดกนะคะก็แสดงถึงภูมิปัญญาของคนในเฉียบแหลมนะคะแล้วก็กว้างไกลและอีกอย่างก็คือในประเพณีที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือประเพณีแบ่งผีแบ่งเกนะภูมิปัญญาหรือว่าบุคคลโบราณนี่ก็จะนำดอกมะเขือไปทำเป็นขันครูและก็ทำตัวหุ่นขึ้นมา2หุ่นแล้วก็ทำเนื่องจากว่ามีเด็กร้องนะร้องไห้ไม่หยุดก็แสดงว่าพ่อแม่เก่าเขายังทวงติดอยู่ก็เลยต้องทำพิธีแบ่งผีแบ่งเกแล้วก็เอาไปมอบให้พ่อแม่เขาตัวหนึ่งแล้วเราก็รับเอามาตัวหนึ่งแล้วก็ขอว่าเออนี่นะคืนลูกให้แล้วนะเนี่ยพร้อมกับดอกไม้ดอกมะเขือเนี่ยนะส่วนนี้ดิฉันเอามานะอะไรทำนองนี้นี่ก็เป็นความแยบยลของภูมิปัญญาในสมัยโบราณนะคะว่านอกจากจะมีคำสอนแล้วยังแฝงพิธีกรรมไปด้วยนะคะต่อไปผ้าลายต้นข้าวค่ะผ้าลายต้นข้าวนี้บางพื้นที่ก็จะเรียกว่าลายต้นสนนะคะก็เป็นได้ก็ได้นะคะหรือลายต้นไผ่ก็ได้นะคะสำหรับการถักทอนะคะก็จะทอ
ยกดอกลูกแก้วนะคะขัดกันนะคะสำหรับคำสอนนะคะจะสอนให้รู้คุณค่าของอาชีพเกษตรกรรมนะคะประโยชน์ของข้าวในการดำรงชีวิตในชีวิตประจำวันความสำคัญของข้าวในพิธีกรรมและสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตนะคะและที่สำคัญไปกว่านั้นข้าวเนี่ยเป็นสิ่งที่มีบุญคุณต่อมนุษย์โลกนะคะหรือมีพิธีกรรมเช่นประเพณีบุญข้าวจี่เราก็ใช้ข้าวนะคะแล้วลึกถึงบุญคุณของข้าวประเพณีบุญลานนะคะอันนี้ไม่ว่าก่อนลงนาหรือขณะที่ต้นข้าวเขียวกว่าดีหรือหลังการเก็บเกี่ยวภูมิปัญญาก็จะมีพิธีเช่นนะคะเพื่อให้รู้ถึงคุณประโยชน์และก็รำลึกถึงบุญของข้าวของน้ำที่ให้ชีวิตกับสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะคะต่อไปนะคะลายมะพร้าวค่ะนะคะลายมะพร้าวนี้คุณปัญญาข้าวทอมือก็จะเรียนแบบจากธรรมชาติเหมือนกันนะคะจากดอกมะพร้าวบางคนก็จะเรียกว่าดอกมะเขือก็ได้นะคะบางคนก็จะบอกว่าเป็นดอกไม้ก็ได้แต่ที่ภูมิภาคนี้กลุ่มชาติพันธุ์ออสโตรเอจิกมอนคอมเมนต์ตรงนี้เรียกว่าดอกมะพร้าวนะคะเรียกว่าดอกมะพร้าวเป็นการทอขัดระหว่างเส้นพุ่งกับเส้นยืนเส้นพุ่งก็จะมัดหมี่นะคะแล้วก็ทอขัดกับเส้นยืนนะคะสำหรับรูปภาพนี้ดิฉันนำเป็นสีม่วงเพราะว่าภูมิปัญญาผ้าทอมือเขาเห็นดอกมะพร้าวออกเป็นสีขาวม่วงนะคะก็เลยนำมาจินตนาการลงในลายผ้าและมีคำสอนว่าให้อยู่ในผู้ที่อยู่ในตระกูลสูงศักดิ์มีศักดิ์มีสีก็ยังไม่ลืมคนที่อยู่เบื้องล่างก็ยังดูแลแล้วก็อุดหนุนเกื้อกูลกันนะคะไม่ทิ้งกันให้มีความรักความสามัคคีกันนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นความหมายจากเป็นคำสอนที่ได้จากคุณปัญญาภาคทอมือที่เขาสังเกตจากดอกมะพร้าวก็คือประโยชน์ของมะพร้าวนอกจากดูทำลายจากดอกแล้วผลก็ทำมาเป็นอาหารได้ใบก็นำมาห่อข้าวต้มมาใช้สอยมาทำเป็นที่กำบังแดดกำบังลมก็ได้นะคะเข้าไปผ้าลายสโลงค่ะผ้าลายสโลงนี้นะบางแห่งก็จะเรียกว่าลายตารางนะคะลายตารางเพราะมันเป็นตารางนะคะสำหรับการทอจะมีทั่วไปนะผ้าลายสโลงนี้นะคะสำหรับการทอก็จะเป็นการทอขัดระหว่างเส้นพุ่งกับเส้นยืนส่วนเส้นพุ่งนั้นจะมีการไปตีเกลียวเส้นไหม2เส้นให้เป็นเส้นเดียวกันเพื่อว่าเวลาทอออกมาเป็นผืนผ้าแล้วจะทำให้หนาและคงทนสำหรับพันสอนนะคะสอนให้รู้ว่าถ้ามีผ้าชิ้นนี้เนี่ยให้รู้ว่ามีเพศหญิงหรือเพศชายรู้คนเฒ่าคนแก่รู้จักสัมมาคารวะในวัยวุฒิรู้จักการวางตัวและประพฤติอยู่ในกรอบกฎระเบียบอันดีงามของสังคมก็คือกล่าวได้ว่าคำสอนเนี่ยสมัยแต่ก่อนเขาบอกว่าถ้าเห็นผ้าสโลงพาดอยู่หน้าบ้านแสดงว่าบ้านนั้นมีผู้ชายที่เป็นคนแก่นะคะมันแยกได้เลยทันทีสมัยทุกวันนี้คนทั่วไปก็ใส่ได้นะคะต่อไปนะคะผ้าลายสบายกายชะโดค่ะผ้าลายสบายกายชะโดหรือชะโดตัวนี้เป็นชื่อภาษาถิ่นไทยคุยนะคะในอีสานตอนล่างคือจังหวัดสุรินทร์นะคะอันนี้เรียกแบบนี้ที่อื่นก็อาจจะเรียกผ้าขาวม้าทั่วๆไปนะคะสำหรับการทอนะคะก็จะเป็นการทอลายขัดระหว่างเส้นพุ่งกับเส้นยืนนะคะและก็หลากหลายสีสันซึ่งจินตนาการจากภูมิปัญญาผ้าทอสอนให้รู้ว่ามีการผสมผสานระหว่างพืชและสัตว์นะคะแล้วก็เส้นสายก็จะเปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตนะคะที่เป็นเห็นสีแดงสีเขียวสีขาวนะคะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของวงตระกูลก็คือลายผ้าตัวนี้มุ่งเน้นถึงเครือญาติวงตระกูลนะคะแล้วก็มีความรักเส
แสดงถึงความรักความสามัคคีทำไมถึงว่าแสดงถึงความรักความสามัคคีเราจะเห็นหรือเข้าใจว่าในสังคมจะไปปรากฏที่คุณค่าทางสังคมนะคะอีกทีหนึ่งว่าถ้าไปที่ไหนมักจะมอบผ้าขาวม้าตัวนี้เป็นรางวัลหรือของขวัญนะคะต่อไปค่ะต่อไปผ้าลายกันดำแดงตัวนี้เป็นผ้าของชนเผ่าละชนเผ่าที่อยู่ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็คือชนเผ่าละเวนะคะอันนี้เขาจะเป็นการโทขัดระหว่างเส้นพุ่งกับเส้นยืนแล้วก็เส้นขั้นก็จะเป็นสายน้ำเหมือนกับผ้าสบายกายชโดของประเทศไทยนะคะก็แสดงถึงวงญาติวงตระกูลที่อยู่ด้วยกันนะคะสอนให้รู้ถึงความซื่อสัตย์นะคะบริสุทธิ์นะคะแล้วก็เป็นตัวเป็นอิสระนะคะเพื่อตัวเป็นอิสระยอมรับความคิดของผู้อื่นเปรียบเสมือนสีแดงในเปรียบเสมือนสายเลือดนะคะเปรียบเสมือนสายเลือดสายตระกูลนะคะสอนให้รู้ชนเผ่าและอีกประการหนึ่งก็คือสอนให้การอยู่ร่วมกันมีสามัคคีกันให้ความร่วมมือดันสายน้ำดังนั้นเราจะต้องรักษาอัตลักษณ์ของตนเองเป็นการเป็นตัวของตัวเองนะคะอันนี้เห็นไหมว่าลายผ้าของเขาจะตรงนะคะไม่มีคดคิ้วเลยก็แสดงถึงความบริสุทธิ์และความซื่อสัตย์นะคะอันนี้ก็เรียนแบบจากธรรมชาติคือสายน้ำนะคะต่อไปผ้าลายลางแหลูกกาค่ะผ้าลายลางแหลูกกาเนี่ยเป็นชื่อลายของคุณชาติพันธ์มอญเขมรนะคะออสโตรเอเชียติกนะคะส่วนทางอื่นก็อาจจะเรียกว่าลายตารางลายล่างแหตะข่ายลายตะข่ายนะคะจะเรียกว่าลายตะข่ายนะคะแล้วก็มีลูกนกเราเรียกว่ากวนลูกกาก็คือลูกนกนั่นเองนะคะหรือบางลายก็จะบอกว่าล่างแหกวนกระแอะกวนเอ๊ะก็คือลูกนกลูกปลาลูกกบลูกเกียดนะคะตรงนี้ลักษณะการทอก็จะเป็นการทอขัดระหว่างเส้นยืนกับเส้นพุ่งนะคะไอ้ตัวนี้ก็คือเน้นสีขาวกับสีชมพูและก็สีเหลืองสำหรับคำสอนนะคะสอนให้รู้เกี่ยวกับการผสมกลมกลืนของธรรมชาติพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันก่อให้เกิดความสามัคคีและในขณะเดียวกันถ้าเปรียบกับผู้หญิงก็จะสอนให้เป็นเนื้อเต็มตัวอยู่ในกรอบระเบียบประเพณีนะคะคำสอนนะคะครูปัญญานี่ได้จินตนาการจากธรรมชาติก็คือลายแหก็คือแหกับลูกนกมาผสมประสานกันนะคะแล้วก็แฝงด้วยคำสอนเป็นคติธรรมสำหรับสอนหญิงนะคะว่าไปไหนมาไหนควรจะระมัดระวังไปอยู่ที่ลายตรงนี้ว่าถ้าเราทำหรือนอกกรอบก็อาจจะถูกลงโทษหรือทำนองของธรรมของประเพณีไปได้นะคะต่อไปนะคะลายโหนนะคะลายโหนเป็นภาษาถิ่นไทยอีสานนะคะเมนสุรินนะคะบางพื้นที่อาจจะเรียกว่าลายน้ำไหลบางพื้นที่อาจจะเรียกลายงูใหญ่ลายดอกมะพร้าวลายต้นหวายลายต้นไผ่ลายใบไผ่แล้วแต่หรือลายงูเหลือมแล้วแต่ภูมิปัญญาแต่ละที่จะจินตนาการขึ้นมานะคะส่วนการทอก็เป็นการทอขัดระหว่างเส้นยืนกับเส้นพุ่งส่วนมากเส้นยืนนั้นจะเป็นสีเม็ดมะขามและเส้นพุ่งก็จะมัดหมีด้วยสีที่หลากหลายเพราะว่าเรียนแบบจากธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และนำมาถักทอเป็นลายผ้าสำหรับคำสอนนะคะจะสอนให้รู้ถึงบุญคุณของน้ำที่ให้ความสมบูรณ์ให้แก่ชีวิตต่างๆทั้งพืชและสัตว์การหนึ่งก็คือให้ความชุ่มชื้นไม่ว่าจะอยู่ที่โหนใดการพึ่งพาอาศัยอยู่ร่วมกันต้องอยู่เย็นเป็นสุขเพื่อกูลกันดังน้ำทิพย์ลงมาจากสวรรค์และอีกประการหนึ่งก็คือสอนให้รู้ถึงการแบ่งชั้นวรรณะรู้ว่าผู้สูงศักดิ์จะต้องสวมใส่ดังซึ่งถือว่าเป็นไตรสรณะคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะคำสอนนะคะผ้าลายนี้ถือว่าเป็นผ้าชั้นสูงเป็นราชินีผ้าไหมสุรินทร์นะคะผ้าลายหัวนี้เป็นราชินีผ้าไหมนะคะผู้มีตำแหน่งผู้มียศถาบรรดาศักดิ์เท่านั้นที่จะได้สวมใส่ก็เ
มีราคาแพงนะคะเป็นผ้าสำหรับนะคะแต่ปัจจุบันนี้สวมใส่ได้ทั่วไปเพราะว่าผลิตได้แล้วก็ราคาถูกนะคะเพราะฉะนั้นราคาก็ไม่ค่อยแพงนะคะต่อไปนะคะผ้าลายนาคล่างแหนะคะผ้าลายนาคล่างแหนี้จะเป็นการผสมผสานระหว่างลายนาคลายข่ายเข้าด้วยกันภาษาท้องถิ่นในเขมรเรียกว่านายลายนาคล่างแหนะคะถ้าเป็นถิ่นอื่นก็จะเรียกลายพญานาคข่ายพญานาคนะคะเป็นการถักทอโดยการมัดหมี่เส้นพุ่งและเส้นยืนนะคะทอขัดเข้าด้วยกันนะคะสำหรับคำสอนลายนาคล่างแหนี้นะคะจะสอนให้รู้ถึงความอุดมสมบูรณ์เยือกเย็นเหมือนน้ำในด้านความเป็นอยู่มีความเข้าใจซึ่งกันและกันเอื้อเฟื้อต่อกันเข้าใจกันและน่าเป็นสัตว์ที่แสดงถึงความร่มเย็นควรเคารพบูชาและจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองนะคะสำหรับผ้าลายนาคนี้ภูมิปัญญาได้จินตนาการมาจากธรรมชาติก็คือจากนาคกับตาข่ายเข้าด้วยกันตาข่ายก็คือเหนะคะและนาคนะคะส่วนประวัติความเป็นมาของนาคก็มีมากมายนะคะอย่างเช่นที่ว่าบวชนะแล้วนาคไม่ได้บวชนะก็เลยมาให้สิพาเนตได้ใช้คำว่านาคต่อหน้าคำผู้ชายที่บวชนะคะนี่เป็นคำเรื่องเล่ามานะคะต่อไปนะคะผ้าสิ้นไกวนะคะผ้าสิ้นไกวนี่เป็นภาษาท้องถิ่นไทยกุยนะคะแถบจังหวัดสุรินทร์นะคะส่วนมากจะเน้นสีแดงกับสีดำไม่มีสีอื่นผสมสีแดงนี่เป็นสีเลือดสีเนื้อของชาติพันธุ์กุยเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับคำสอนนะคะสอนให้รู้ถึงเครือญาติวงศ์ตระกูลนะคะไม่ทิ้งเครือญาติอยู่ร่วมกันอยู่ในกรอบประเพณีทิ้งประพฤติผิดบ้างก็ให้อยู่ในกรอบประเพณีนั้นแล้วก็ยังรักษาชื่อเสียงของวงศ์ตระกูลสิ้นไกวเนี่ยชาวกุยจะมีทุกครัวเรือนแล้วก็ใส่กันทุกคนเพราะเขาถือว่าผ้าตัวนี้เนี่ยเป็นผ้าที่ญาติวงศ์ตระกูลต้องใส่นะคะเป็นเวลาทำพิธีกรรมอะไรต่างๆเนี่ยต้องมีผ้าตัวนี้มาปรากฏทั้งที่นุ่งและในพิธีกรรมนะคะและอีกอันหนึ่งนะคะก็คือสีแดงเขาบอกว่าเป็นสีเลือดเนื้อของชาติพันธุ์เลยทีเดียวนะคะของกลุ่มชาวกุยเลยทีเดียวนะคะสำหรับคำสอนนะคะสำหรับคำสอนที่ครูปัญญาผ้าทอมือแต่ละผืนจะเรียนแบบธรรมชาติจากพืชจากสัตว์นะคะจากน้ำหรือไม่ก็จากสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆแล้วก็แฝงด้วยคำสอนลงไปเพื่อปลูกฝังให้คนรุ่นหลังได้ไปประพฤติปฏิบัติอาจจะตามฮีดคลองนะคะที่เรียกว่าฮีดสองคลองสิบสี่นะคะหรืออะไรชนเผ่าตามแถบลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยจะถือปฏิบัติในการใช้สิ่งต่างๆที่เป็นธรรมชาตินี่มาจินตนาการและเราเรียนแบบไปลงในผืนผ้าแล้วก็แฝงไปด้วยคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคุณค่านะคะของคำสอนแล้วก็ผ้าในกลุ่มชาติพันธุ์ออสโตรเอเชียติกนะคะอันแรกก็คือด้านเศรษฐกิจนะคะด้านเศรษฐกิจนี้นะคะผู้บรรยายภาคตัวมือจะนำคำสอนที่แฝงลงในไรฟ้ามาสร้างเป็นมูลค่าเพิ่มคือสามารถเล่าความเป็นมาถ้าผู้บรรยายสามารถเล่าความเป็นมาหรือสามารถที่จะจินตนาการให้ความหมายแล้วก็คำสอนในผืนผ้าตัวนั้นได้จะทำให้เป็นการโฆษณาผ้าที่เราถักทอขึ้นมาและจะมีราคาที่สูงแล้วก็ขายได้ด้วยเป็นเสน่ห์อย่างเช่นบางท่านรู้จักโฆษณาผืนผ้าของตัวเองนะคะก็ใส่ความหมายใส่จินตนาการลงไปก็ทำให้ผู้ซื้อนี่ความต้องใจนะคะต้องใจแล้วก็สนใจแล้วก็ซื้อว่าจะแพงเท่าไหร่ก็ได้นะในแถบสุรินทร์เนี่ย
มีผ้าผืนละ500,000ก็มีนะคะซึ่งเป็นจินตนาการของเขาเองคุณสนใจนะคะที่อยู่อำเภอศรีขอรภูมิเนี่ยเขาไม่ได้เรียนแบบจากอะไรแต่เป็นจินตนาการจากตัวของเขาเองนะคะก็เอามาแสบแซ่ลงไปในผืนผ้าแล้วก็เพิ่มมูลค่าเพิ่มแล้วก็ขายได้ดิบได้ดีนะคะสำหรับในด้านสังคมนะคะถ้าแต่ละผืนภูมิปัญญาจะให้ความหมายแล้วก็จินตนาการจนมาเป็นผืนผ้าสวมใส่เช่นจะเห็นได้จากประเพณีต่างๆพิธีกรรมต่างๆนะคะหรือว่าเราจะใช้ในการประกอบพิธีเช่นขึ้นบ้านใหม่แต่งงานก็จะใช้นะคะสำหรับเดี๋ยวนี้กำลังนิยมกันก็คือสวมผ้าไหมไปทำบุญบาตรในส่วนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหรือแม้แต่หน่วยราชการหรือองค์กรต่างๆแล้วก็เลือกนะคะเลือกลายผ้าที่เหมาะสมกับองค์กรของตัวเองอย่างโรงเรียนแต่ละโรงบางโรงก็จะเลือกลายที่ไม่เหมือนกันที่ให้มันเหมาะภูมิภาคแล้วก็พื้นที่ของตัวเองแล้วก็องค์กรของตัวเองสำหรับด้านความเชื่อนะคะสำหรับด้านความเชื่อในลายผ้าเนี่ยนอกจากจะมีคำสอนแล้วภูมิปัญญาผ้าทอมือและผืนก็จะเรียนแบบพืชและสัตว์แล้วก็สิ่งของเครื่องใช้ซึ่งมันแฝงไปด้วยคำสอนเพื่อปลูกฝังนะคะปลูกฝังให้ชนรุ่นหลังได้ไปถือไปปฏิบัติในคราวต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นเพื่อในบางทีบางครั้งนะคะมีความเชื่อก็คือในเรื่องพิธีกรรมเอาไปประกอบพิธีอย่างแต่งงานนะคะแต่งงานเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในแถบอนุรุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงต้องใช้ผ้าขาวม้าผ้าสลูงผ้าถุงพ่อเม้นว่าอะลูซีนหรือผ้าควบแล้วก็ผ้าสบายลูกแก้วนะคะไปสัมมาทางญาติพ่อปู่อะไรนะพ่อแม่ของเจ้าบ่าวนะคะพ่อแม่ของเจ้าบ่าวจะถือว่าเป็นสิริสำหรับด้านความเชื่อและพิธีกรรมนะคะภูมิปัญญาผ้าทอมือนี้จะเลือกผ้าให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะคะเช่นวันหน้าผู้ชายเนี่ยถ้าบวชนาคเชื่อว่าถ้าได้นุ่งผ้าลายหงส์จะถือว่าเป็นมงคลและทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองนะคะหรือว่างานแต่งงานมีความเชื่อว่าถ้านำผ้าสบายผ้าสรงผ้าถุงผ้าขาวม้าไปมอบให้กับพ่อเจ้าบ่าวทำให้เป็นสิริมงคลถ้าเอาผ้าอื่นอาจจะไม่ได้ต้องเน้นว่าผ้าชนิดไหนเป็นชนิดไหนนี่เป็นความเชื่อเหมือนกันนะคะหรือแม้กระทั่งเวลาขึ้นบ้านใหม่ต้องนำผ้าเนี่ยไปวางไปรอบบ้านนะคะหรือไปวางในบ้านหรือวางที่บันไดเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็สืบไปถึงบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วนะคะและอีกต่อไปค่ะแม้กระทั่งการยกเสาเอกนะคะก็มีความเชื่อว่าถ้าเอาผ้าไปประกอบพิธีจะทำให้เจริญรุ่งเรืองไม่ขาดสนมีอยู่มีกินเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยนะคะและอีกที่สำคัญอีกประการหนึ่งสิ่งอื่นๆนั่นก็คือผ้าเนี้ยมันบรรจุคำสอนและยังไม่พอยังเป็นของกำนันนะคะเป็นของขวัญมอบให้เมื่อมีผู้ใหญ่นายโตไปเยี่ยมเยียนหรือให้ญาติพี่น้องหรือให้ลูกหลานนี่ก็เป็นความเชื่อหนึ่งว่าการมอบผ้านี่เป็นสิ่งที่เป็นมงคลนะคะสำหรับการนำเสนอคำสอนที่สะท้อนจากภูมิปัญญาภาคทอมือของกลุ่มชาติพันธุ์ออสโตรเอเชียติกในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงก็ขอจบคำอธิบายเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ดร.บุญเลี้ยงฉิมมาลีอย่างมากเลยนะคะที่ได้พูดถึงประวัติศาสตร์นะคะของผ
ผ้าไหมเนี่ยหรือเราอาจจะเรียกเป็นแนวนัยยะว่าผ้าไหมพูดได้ก็ได้นะคะหรือผ้าไหมผืนหนึ่งเนี่ยมีที่มามีคำสอนมีรูปแบบมีกระบวนการแม้แต่ถักทอที่ปรากฏเป็นลวดลายอยู่บนผ้าไหมแล้วก็ยังไม่ทิ้งที่มายังไม่ทิ้งปรัชญายังไม่ทิ้งคำสอนซึ่งถือว่าเป็นงานวิจัยที่ทรงคุณค่าแล้วก็เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ล้ำเลิศให้กับอนุชนรุ่นหลังสืบต่อไปที่จะได้มาศึกษาเรียนรู้แล้วก็ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อไปในอนาคตได้นะคะดังนั้นในรายการต่อไปนะคะก็จะเชิญผู้ร่วมนะคะรายการเนี่ยในการเข้ารายการนี้ในการร่วมแชร์แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะซึ่งวันนี้เราได้รับเชิญจากท่านสุริยาครังฤทธิ์นะคะจากประเทศไต้หวันนะคะซึ่งท่านอาจจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญค่ะค่ะขอบคุณค่ะท่านอาจารย์ค่ะก่อนอื่นก็ขอชื่นชมนะคะท่านอาจารย์บุญเลี้ยงนิดนึงเพราะว่าคือเรียกว่าเราคือตัวของข้าพเจ้าเองเนาะคือเกิดเป็นชนชาติเรียกชนชาติกุยเนาะที่อยู่ในพื้นถิ่นมานานแล้วก็เราเป็นชาวกุยไปจริงแต่ว่าเราอยู่บนในสังคมที่เป็นส่วนมากเป็นคนเขมรคือเราเป็นคนเขมรส่วนมากก็สุรินทร์ต้องยอมรับว่าเป็นเมืองเขมรเนาะอาจารย์วัฒนธรรมหลักก็คือแบบเขมรแต่เราพูดตรงๆนะอาจารย์ว่าอาจารย์บุญเลี้ยงคือเราไม่เคยรู้ความหมายในเรื่องคือเราไม่เคยรู้ความหมายในเรื่องแบบนี้เลยอาจารย์ว่าเอ๊ะลายแต่ละลายเนี่ยมันมีที่มายังไงมันมาจากจินตนาการอะไรแล้วมันมีความหมายแบบไหนแล้วที่สำคัญคือมันมีนัยยะมันสื่อถึงคำสอนที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตชาติพันธุ์เขาแบบไหนซึ่งเราไม่เคยรู้เลยนะคะพอได้ยินท่านอาจารย์ท่านดร.บุเรงท่านนำเสนอมันทำให้เรารู้สึกว่าโอ้เนาะเรารู้สึกทึ่งในมรดกภูมิปัญญาของคนโบราณว่าจริงๆสิ่งเหล่านี้มันมีพื้นเพการเกิดเนาะอาจารย์พื้นเพการคิดหรือตัวภูมิปัญญาหรือฐานคิดของคนโบราณที่จะเรียกว่าสร้างระบบสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมอะไรก็แล้วแต่ย่อมมีตรรกะมีเหตุผลมีที่ไปที่มาโดยสิ่งสัญลักษณ์ที่เขายกขึ้นมาเป็นบนผืนผ้าถึงจะเป็นสัญลักษณ์จากที่อาจารย์บุเรียนตอบว่าอาจจะเป็นกลุ่มสัตว์ก็ช่างหรือจากธรรมชาติก็ช่างหรือจากสิ่งของก็ช่างแต่ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่เป็นสัญลักษณ์ว่ามันมีที่มาว่าเป็นคนสัตว์สิ่งของนะแต่สิ่งต่างๆในสิ่งของเหล่านั้นหรือวัตถุเหล่านั้นเนี่ยหรือสัญลักษณ์เหล่านั้นน่ะมันยังสะท้อนถึงวิถีคิดถึงขนบธรรมเนียมถึงคุณธรรมที่ดีงามของคนในสังคมที่ให้ความหมายที่มันแฝงมากับสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมตรงนั้นด้วยดิฉันก็ถือว่าเป็นงานที่คือ amazing นะอาจารย์รู้สึกว่าเพิ่งเคยเห็นงานแบบนี้บนโลกใช่ก็รู้สึกว่าดีใจที่อาจารย์ได้มานำเสนอในช่องของชมรมนะคะแต่มีส่วนหนึ่งอาจารย์บุญเลี้ยงที่ดิฉันอยากจะขออนุญาตถามนิดนึงอาจารย์ว่าลักษณะความหมายอย่างเงี้ยอาจารย์ว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเข้าใจยังไงบ้างเข้าใจคลาดเคลื่อนไหมในการใช้ลายผ้าเหล่านี้หรืออาจารย์นี่คำถามแรกเนาะมันมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการเข้าใจความหมายของลายเหล่านี้ไหมหรือการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือปัญหาในความเข้าใจของคนปัจจุบันอาจารย์เนาะและอันที่สองคืออาจารย์คำถามที่สองเนาะอาจารย์พร้อมเลยคือเราจะส่งต่อไปยังโรงเรียนยังเยาวชนรุ่นหลังยังไงบ้างอาจารย์จะทำเป็นหนังสือดีไหมหรือจะทำเป็นแบบเรียนหรือหลักสูตรท้องถิ่นอะไรเงี้ยดีไหมอาจารย์ตามความเห็นของอาจารย์ค่ะเรียนเชิญค่ะอาจารย์วุฒิเลี้ยงค่ะขอขอบคุณท่านสุริยานะคะสำหรับคำถามแรกนะคะว่าสำหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยรู้ความหมายจินตนาการของลายผ้าไหมฉันขอตอบได้เลยว่าปัญญาถักทอทุกวันนี้ถ้าถามว่าผ้าผืนนี้จินตนาการมาจากอะไรความหมายว่าอย่างไรจะตอบไม่ได้ก็จะพูดว่าดูแล้วก็ทำตามเขานะคะดูแล้วทำตามเขาก็จะตอบว่าไม่มีความหมายอะไรก็พูดไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ศึกษามาเอามาเขียนลงในนี้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้อ่านมันก็ไม่รู้เลยนะคะคนรุ่นใหม่นี่จะไม่รู้เลยสังเกตได้ง่ายๆปัจจุบันเนี่ยการสวมใส่ของคนเอาผ้าลายขาวมาเป็นกางเกงเป็นกระโปรงไปสับสนวุ่นวายไปหมดถ้าเราจะเปรียบถึงยีดทองเห็นไหมลูกเรา
สับสนวุ่นวายความเป็นอยู่ยากลำบากเพราะเราไม่ประพฤติตามคำสอนที่มันปรากฏอยู่ในร้ายค่านั้นนะคะแต่ก็อาจจะมีเป็นบางส่วนที่อายุอาจจะ60หรือ50ขึ้นไปอาจจะพอมียังคงเหลือสิ่งนี้อยู่บ้างแต่ก็น้อยก็ไม่สามารถตอบได้นะตามที่ดิฉันไปเก็บข้อมูลเนี่ย mm-hmm. ไม่สามารถตอบได้นอกจากคนแก่80ถึงจะตอบได้ mm-hmm. ว่าที่บรรจุลงไปในเนี่ยมันเป็นคำสอนแต่ทุกคนใส่เสื้อผ้าไม่รู้คำสอนว่าเขาสอนว่าอะไรเช่นบางคนเอาหัวผ้าถุงใส่ที่ตีนผ้าถุง mm-hmm. ซึ่งไม่รู้ความหมายนะคะมันก็ทำให้ผิดคิดผิดคลองแสดงถึงว่าผู้หญิงคนนี้ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยเป็นคนไม่ดีอะไรทำนองนั้นนะคะสำหรับคำตอบอันที่สองย้ำอีกทีคืออะไรนะคะอ๋ออาจารย์ค่ะขอบคุณมากอาจารย์คำตอบแรกอาจารย์ตอบเคลียร์มากเลยค่ะคำที่สองก็คืออาจารย์เราจะทำยังไงให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้เข้าใจความหมายที่ถูกต้องอาจารย์จะใส่เป็นหลักสูตรท้องถิ่นไหมใส่ในโรงเรียนไหมหรือต้องทำเป็นหนังสือไหมอาจารย์อาจารย์เห็นควรยังไงบ้างคะอันนี้นะคะตอนที่ดิฉันรับราชการครูอยู่นะก็มีความตั้งใจมุ่งมั่นเคยนำเสนอผู้หลักผู้ใหญ่ว่าจะเอาคำสอนของลายผ้าเนี่ยไปบรรจุลงในหลักสูตรและดิฉันเนี่ยจะเป็นคนนำหนังสือรวบรวมลายผ้าแล้วก็รวบรวมกลับคำสอนของลายผ้าเนี่ยลงในหนังสือแต่ก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จเนื่องจากอาจจะเป็นที่หนึ่งก็คือความยังไม่เข้าใจของผู้บริหารแล้วก็สิ่งที่เห็นนะคะทุกวันนี้ยังมีการบรรจุเข้าไปในโรงเรียนอยู่แต่เป็นลักษณะการทอมากกว่าทอมากกว่าแต่ไม่มีการเขียนเป็นหนังสือว่ามีคำสอนมีการจินตนาการอะไรไม่มีอันนี้ตั้งใจมาตั้งนานว่าเนาะณแต่ตอนนี้ไปก็จะทำเป็นหนังสืออยู่จะมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ก็มันเป็นคุณค่าเผื่อว่าอนาคตข้างหน้ามีกลุ่มคนที่เห็นคุณค่าและเอานำไปประกอบนะคะก็มีหน่วยงานที่เห็นคุณค่าของวิจัยเรื่องเล่มนี้นะคะก็คือการรวบรวมลายผ้าแล้วก็มีจินตนาการความหมายและก็คำสอนก็คือสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ซึ่งท่านอาจารย์สุดใจอาจยิ่งได้นำไปเป็นแนวทางแล้วก็ได้ทำหนังสือเกี่ยวกับโครงการร้อยสีพันลายขึ้นมาที่กำลังจะสำเร็จซึ่งดิฉันก็ได้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ร่วมทำงานอยู่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านอาจารย์ท่านอาจารย์คะขออนุญาตเป็นคำถามสุดท้ายได้ไหมคะอาจารย์ค่ะเมื่อกี้คือหนูรู้สึกประทับใจอาจารย์ที่อาจารย์พูดถึงคุณค่าด้านเศรษฐกิจเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็คือพอเวลาเราสร้างลายมาอาจารย์เนาะสร้างแบรนด์เนาะสร้างลายอย่างเงี้ยคือเรามีเยอะแยะมันมีการสร้างสรรค์ลายใหม่เยอะแยะอาจารย์กับลายดั้งเดิมที่มีความหมายกับคำสอนทีนี้หนูอยากทราบอาจารย์ว่าอาจารย์คะลายใหม่ที่คนผลิตอยู่แล้วแต่จะทำไปเลยอิสระกับลายเก่าที่มีความเป็นไปเป็นมาแล้วมีความหมายมีความเชื่อมีคำสอนเนี่ยในมุมอย่างเงี้ยอาจารย์มองยังไงบ้างคะว่าคนคือช่างทอปัจจุบันที่อยากจะทำอะไรก็ทำหรือช่างสมัยเก่าที่ทำลายตามวัฒนธรรมนะอาจารย์มองยังไงบ้างกับการผลิตและการพัฒนาลายที่ปัจจุบันเนี้ยยังจะต้องอนุรักษ์ของเก่าไหมหรือว่าของใหม่ก็ทำได้หรืออาจารย์มองยังไงในมุมนี้อาจารย์ค่ะค่ะขอบคุณค่ะสำหรับลายผ้านะคะคนรุ่นเก่าเนี่ยสมัยดั้งเดิมเนี่ยส่วนมากเวลาจะทอผ้าเป็นลายต่างๆเขาจะดูจากธรรมชาตินะคะที่จะเป็นพืชเป็นสัตว์เป็นสิ่งของแล้วก็ดูแล้วจินตนาการแล้วก็มาสร้างสรรค์ลงในลายผ้าแล้วก็บรรจุอะไรมากมายลงในลายผ้านั้นเพื่อที่จะให้สอให้ถึงคุณค่าของมันตัวอย่างเช่นลายขอลายขอเนี่ยกลุ่มชาติพันธุ์เขาจะดูจากขอที่ห้อยของตามบ้านห้อยของดูจากตะขอที่ใช้หิ้วน้ำขึ้นจากบ่อเอามาติดลงในลายผ้าเนี่ยเป็นการว่าเชื่อมโยงเชื่อมใยกันไม่ให้หลุดสายให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไม่ทิ้งกันทอดทิ้งกันจนพัฒนามาถึงปัจจุบันเป็นลายสิริวัฒน์ก็ถือว่าผ้าลายนี้
มันสำคัญก็เป็นการเชื่อมโยงระหว่างลายเก่ากับลายใหม่แต่อาจนี้ได้สำหรับลายอื่นๆคนสมัยเก่านี่ที่พูดไปก็คือว่าเรียนแบบจากธรรมชาติแล้วก็มาบรรจงคิดเป็นสร้างสรรค์ออกมาให้มันคล้ายแล้วก็สามารถพูดได้แต่คนปัจจุบันเอาลายทุกลายมาใส่ในผืนเดียวไม่รู้ลายอะไรต่ออะไรแล้วมาใส่ก็เพื่อเรียกลายนางงามมันแปลว่ายังไงลายนางงามคุณทำยังไงเอาลายตรงนี้มาผสมตรงนี้ลายตรงนี้แล้วมันแปลว่ายังไงไม่รู้รู้แต่ว่าลายนางงามวันนี้ลายผ้าจะเยอะมากอย่างลายล่างเหลายตาข่ายอะไรพวกนี้เนี่ยบางแห่งก็จะเรียกกั้นแย่งกั้นแย่งกั้นอะไรมากมายแล้วลายมันต่างออกไปคือชื่อเนี่ยมันอาจจะลายผ้ามันอาจจะเหมือนกันแต่ชื่อมันต่างกันแล้วให้ความหมายได้ไหมก็ให้ไม่ได้ก็เรียงแบบแต่ว่าเพิ่มจุดเด่นเข้าไปอีกนะอย่างลายมะเขือทุกวันนี้ลายมะเขือเนี่ยก็ต้องผสมลายอื่นๆเข้าไปด้วยนะในผืนเดียวกันมีหลายลายนะคะคนสมัยแต่ก่อนลายไหนก็เป็นลายนั้นทุกวันเนี่ยตัวข้างบนเป็นลายแต่ข้างล่างเป็นเชิงอีกแบบหนึ่งเป็นเชิงอีกแบบหนึ่งซึ่งมันแยกไม่ออกว่าลายไหนเป็นลายไหนนะคะจริงคิดว่าคนเก่าเนี่ยก่อนที่เขาจะทำอะไรเนี่ยเขามีจินตนาการมีความหมายมีคุณประโยชน์ของเขาก่อนที่จะทำดูข้าวออกมาเป็นลายผ้าดูต้นข้าวดูต้นหวายมาเป็นลายผ้าได้ดูต้นมะพร้าวมาเป็นลายผ้าได้ดูรอยไก่รอยนกมาเป็นลายผ้าได้คนทุกวันเขาไม่ดูเขาเรียนแบบกันไปเลยก็แบบว่าเฮ้ยคุณทอก็ทอมาอย่างนั้นมัดตามเขาไปอย่างนั้นนะคะและอีกประการหนึ่งก็คือในชุมชนน่ะมีการทอผ้าเยอะแยะมากมายถ้าไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะคะเดี๋ยวนี้ก็มีการซื้อขายผ่านออนไลน์ฝันเบียเขาก็ขายได้ดีมากนะในเรื่องเศรษฐกิจตอนนี้ลืมพูดไปนะคะทีนี้สำหรับเรื่องของคนปัจจุบันนะคะว่าให้ความหมายได้ไหมไม่ได้ให้จินตนาการได้ไหมไม่ได้พอโดยการเรียนแบบว่าทุกวันนี้ก็ขายดีนะคะเพราะว่ามีการซื้อขายการผ่านเฟซบุ๊กผ่านออนไลน์ก็ทำรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างดีพอสมควรนะคะและยิ่งทุกวันนี้มีการรณรงค์ให้ใส่ผ้าไทยก็ขายได้ดีพอสมควรก็ไปบางชุมชนก็บอกว่าพอขายไหมไม่พอหรอกค่ะออเดอร์ที่กรุงเทพบางชุมชนก็บอกขายไม่ได้นะอะไรทำนองนี้ก็อาจจะขึ้นอยู่กับการโฆษณาบางคนเขาจะพรีเซนต์งานไม่เป็นอย่างที่บ้านของดิฉันน้องสาวเมื่อก่อนเนี่ยบ้านดิฉันนี่จะทอผ้าตลอดเลี้ยงไหมตลอดไม่เคยมีหยุดเลยแต่ตอนนั้นอ่ะสำหรับไปฝากคนทั่วๆไปไม่รู้จะขายเพราะพรีเซนต์งานไม่เป็นต่างกับที่คนที่เขาเคยพรีเซนต์งานแต่เดี๋ยวนี้โลกาภิวัตน์มันเปลี่ยนแปลงทำให้น้องสาวนี่พรีเซนต์งานเป็นก็คือผ่านทางออนไลน์ก็ขายได้ไม่หยุดไม่หย่อนทำไม่ทันนะคะให้ความคิดเห็นค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะอาจารย์สำหรับคำตอบขอบคุณค่ะกราบขอบพระคุณคุณสุริยามากเลยนะคะดังนั้นก็นำไปสู่คำถามของดิฉันเป็นคำถามต่อไปละกันนะคะท่านวิทยากรค่ะท่านอาจารย์ดร.บุญเลี้ยงคะแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเนี่ยตามทัศนะของท่านวิทยากรเองเนี่ยท่านมีแนวทางอย่างไรที่ท่านมองเห็นจากการรีเสิร์ชจากการวิจัยจากการเห็นลายตัวเก่าและลายตัวใหม่แล้วก็เห็นยุค globalization ก็คือโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ท่านมีแนวทางหรือท่านมองแนวทางเพื่อความยั่งยืนของรุ่นลายผ้าไหมจากตัวเก่าจากตัวใหม่นี้อย่างไรตามทัศนคติของท่านคะขอบพระคุณท่านดร.ยศศราค่ะสำหรับคำถามของท่านนะคะฉันก็ตอบว่าการที่ลายผ้าไหมแบบเก่าแบบใหม่จะยั่งยืนไปได้แบบไหนยังไงนะคะอันดับแรกเลยจะขึ้นอยู่กับองค์กรนะคะเริ่มไปจากพัฒนากรนะคะพัฒนากรนี่ว่าไปส่งเสริมชุมชนอย่างไรเน้นให้อนุรักษ์ของเก่าไหมหรือว่าเน้นอะไรใหม่เพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้นำเข้าใจพื้นเดิมกับพื้นใหม่หรือเปล่านะคะเพราะอันนั้นต้องให้ความรู้กับพัฒนากรก่อนเ
แต่เท่าที่เห็นพัฒนากรออกไปสนับสนุนชุมชนก็เห็นไปสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณส่วนตัวพัฒนากรเองอาจจะไม่เก่งในเรื่องของการทำลายค่าแต่ส่วนมากจะเป็นปัญญาท้องถิ่นซะมากกว่าแต่นี่ว่ามันยั่งยืนไหมถ้ายั่งยืนแน่นอนค่ะทุกวันนี้ลายเก่าก็ยังมีลายสมอก็ยังมีอยู่ลายโคนก็ยังมีอยู่ลายอันก็ตรงไอแล้วก็ลายผ้าไหมของสุรินทร์ก็ยังมีคงอยู่แต่ลายใหม่ก็มีเพิ่มขึ้นก็แสดงว่าความยั่งยืนการวิวัฒนาการของภูมิผลิตภัณฑ์ของภูมิปัญญาผ้าทอมือนี่เขาก็ไม่ได้นิ่งอยู่กับความเก่าความเดิมก็ยังมีการพัฒนาขึ้นไปเพื่อที่จะต่อยอดให้ด้านเศรษฐกิจขายได้ดีแล้วก็ยังสังคมว่าเออสีเด่นนะอะไรนะมันอาจจะไม่จืดชื่อคนชอบนะก็จะขายดีแล้วก็เชื่อว่าสีเข้มสีแจ๊ดอาจจะทำให้คนนิยมชมชอบมากขึ้นก็ได้แอสโนนี้แต่ก็จริงๆอย่างที่ภูมิปัญญาเขาทำอันเก่าเขาก็ทำและอันใหม่เขาก็ทำก็ถือว่าผ้าสองผืนนี้ระหว่างเป็นชิ้นเก่ากับชิ้นใหม่ลายเก่าลายใหม่เนี่ยก็ควบคู่กันไปของภูมิปัญญานะคะถือว่าทำรายได้ให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของในลักษณะว่าเอาแหละในสถานการณ์โลกปัจจุบันแล้วก็คนยุคใหม่เขาจะมองเห็นว่าไหมคือวัตถุดิบหรือมรดกภูมิปัญญาที่มีค่าเป็นของมีค่าแต่ท่านนี้ในฐานะที่ท่านเป็นนักวิจัยนะคะเป็นนักวิชาการท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของระหว่างไหมลายเก่ากับไหมลายใหม่ที่จะพัฒนาไปสู่ลายประยุกต์ฉะนั้นในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยคนปัจจุบันเนี่ยมักจะเห็นลายใหม่ไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ว่าอะไรคือลายเก่าอะไรคือลายใหม่อะไรคือลายประยุกต์ดังนั้นจากในจากการศึกษาของท่านแล้วก็จากแนวคิดของผู้วิจัยเองเห็นความสำคัญหรือไม่กับการสร้างสรรค์ชุดองค์ความรู้ว่าเด็กยุคใหม่หรือผู้สวมใส่จะต้องรู้ว่าลายเก่ามีลายอะไรบ้างลายใหม่คือลายอะไรและลายประยุกต์คือลายอะไรแล้วก็ลายเหล่านี้มีฐานคติมีคำสอนมาอย่างไรดังนั้นขอนำไปสู่คำถามต่อไปว่าการนำไปสู่การสร้างสรรค์ชุดลายประยุกต์แบบใหม่ควรจะต้องคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์แบบเก่าหรือไม่ควรคงไว้เส้นลวดลายแบบเก่าหรือไม่อะไรควรตัดทิ้งอะไรควรเพิ่มอะไรควรคงไว้แล้วก็อะไรไม่ควรคงไว้เพื่อให้เรียกแบบสถานการณ์แบบใหม่ว่าลายประยุกต์แบบใหม่ค่ะท่านผู้วิจัยเห็นควรอย่างไรแล้วก็มีข้อโต้แย้งในประเด็นนี้อย่างไรครับขอกราบนำเรียนเชิญค่ะค่ะที่ท่านให้คำถามมานะคะสำหรับลายเก่าที่จะประยุกต์ลายใหม่ว่าต้องคงอันเก่าไหมตามที่เห็นนะคะแล้วก็สัมภาษณ์แล้วก็ข้อมูลต่างๆนะคะภูมิปัญญาที่ติดลายใหม่ส่วนมากก็ยังมีคงลายดั้งเดิมอยู่นะคะแล้วก็เพิ่มลายแล้วก็เพิ่มสีสันเพื่อให้ประยุกต์ขึ้นไปให้มันเด่นเพื่อให้เกิดความต้องตาต้องใจแล้วก็มีความหมายมากขึ้นนะคะเหมือนกับที่เราเห็นในลายสิริวัณเมื่อก่อนมันจะมีเป็นลายขอเล็กๆอยู่กันทุกวันนี้ก็เป็นโดดเด่นออกมาคือเป็นตัวเรียงลำดับแล้วก็มีสีสันที่งดงามนะคะก็ทำให้ทั่วไทยนี่ใส่ลายสิริวัณนะก็ถือว่าลายเก่ากับลายใหม่ที่จะยุบไปเป็นลายสั้นๆถือว่าคู่กันไปได้นะคะไม่แตกแยกกันนะคะคือยังคงเดิมอยู่แต่ที่ดิฉันอยากแนะนำประการหนึ่งก็คือลายช้างถ้าลายช้างถ้าปรากฏอยู่ในสบายไม่เป็นไรหรือว่าเป็นมงคลเราใช้ส่วนสูงแต่อยากให้พัฒนากรหรือองค์กรหน่วยเหนือเนี่ยได้ส่งทอดความรู้ไปยังภูมิปัญญาว่าช้างมันเป็นสัตว์สูงสักเป็นเทวดาเทพแล้วก็เป็นสัตว์ที่คู่กับบารมีคู่กับมหากษัตริย์และก็ผู้ชาติผู้เมืองทำไมภูมิปัญญาเอาช้างไปใส่เป็นชายผ้าแล้วก็เอามานุ่งกันนะคะขอให้ข้อคิดตรงนี้ว่าเราจะแก้ไขยังไงจะให้เราจะแก้ไขภูมิปัญญายังไงว่าลายช้างเนี่ยเข้าไปใส่เป็น
เป็นส่วนล่างของผ้าถุงนี่ท่านเคยคัดค้านมาตลอดว่าทำไมวัฒนธรรมจังหวัดวัฒนธรรมอำเภอทำไมไม่รู้ความหมายของสัตว์เหล่านี้หรือไงถึงให้ภูมิปัญญาผ้าทอเนี่ยเอาช้างไปใส่ที่ชายผ้าถุงในเมื่อแต่ก่อนมีเฉพาะผ้าสบายฉะนั้นถือได้ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ทิ้งเก่าช้างอยู่มาทำเป็นลายผ้าแต่เอาไปใส่เป็นลายผ้าซึ่งมันผิดพี้ยนนะคะดิฉันก็ขอแย้งตรงนี้อยู่ค่ะก็แค่นี้ค่ะอ๋อค่ะกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์มากเลยจากคำตอบอันทรงคุณค่านะคะท่านอาจารย์สุริยามีอะไรไหมครับเพิ่มเติมขออนุญาตเสริมนิดนึงนะคะอาจารย์ว่าคือในทัศนะของดิฉันนะคะอาจารย์ดิฉันเห็นด้วยกับในมุมของท่านอาจารย์ท่านดร.บุญเลี้ยงนะคะในมุมที่บอกว่าคือขอเนี้ยใช่ไงอาจารย์ว่าอันนี้ตามทัศนะเนาะอาจารย์อาจจะผิดก็ได้ไม่ว่าคือโลกอาจารย์คือตลาดหรือมาร์เก็ตติ้งมันไปตามยุคอันนี้คือเราไม่สามารถที่จะทานการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ของทางนักวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีหรือในเรื่องของการตลาดที่มันเปลี่ยนแปลงและเทรนหรือความนิยมของคนได้แต่ทีเนี้ยท่านในมุมหนึ่งที่ท่านอาจารย์บุญเลี้ยงบอกว่าจะพัฒนาจากสิ่งเก่าไปสู่สิ่งใหม่เนี่ยมันสามารถที่จะสามารถส่งต่อไปได้อาจารย์คือปรับประยุกต์เพียงแค่ท่านอาจารย์บุญเลี้ยงเคยบอกว่าตัวใหม่เนี่ยถ้าคุณจะสร้างสิ่งใหม่เนี่ยมันจะต้องมีความหมายมันจะต้องมีเรียกว่ามีปรัชญาหรือมีชุดเขาเรียกว่าอาจารย์ชุดความหมายในสิ่งที่ดีแต่ทีเนี้ยอาจารย์บุญเลี้ยงบอกว่าไอ้ตัวเก่าเนี่ยมันมีระบบของเขาอยู่แล้วเขามีความหมายเขามีความเชื่อซึ่งมันมาจากคุณค่าของวิถีชีวิตอาจารย์บุญเลี้ยงบอกว่าเขาเห็นว่ามันไม่ควรทิ้งอาจารย์เพราะอันเก่ามันมาจากปรัชญามาจากความหมายมาจากคุณค่าในชีวิตถ้าเราสามารถพัฒนาต่อยอดไปก็ดีแต่ไม่ควรที่จะทิ้งสัญลักษณ์หรือรูปแบบค่ะอะไรนะอาจารย์คือคุณค่าที่มันแฝงมากับเรื่องพวกนี้เพราะมันจะสอนเราได้หลายๆอย่างแต่ว่าพัฒนาก็พัฒนาไปเถอะแต่ควรมีความหมายแต่อาจารย์ยโสธราจะสังเกตว่าสิ่งที่เราทำขึ้นใหม่โดยอิสระเนี่ยถ้าคนจะทำหาของเก่าต่างหากที่มามันไม่มีตรงนั้นก็คือมูลค่าเพิ่มด้วยอาจารย์สิ่งที่มันมีความหมายมีความเก่ามันก็จะมีคุณค่าในตัวเนาะแต่ถ้าเราทำแบบใหม่อาจจะเป็นเพิ่มเฉดเพิ่มสีเพิ่มลายเพิ่มอะไรเข้าไปอันนั้นคือทำตามกลไกตลาดเนาะอาจารย์ตลาดต้องการก็ทำอย่างนั้นแต่ที่หนูเห็นด้วยคือถ้าเราจะส่งต่อสัญลักษณ์ไปสู่สิ่งใหม่ก็ควรพัฒนาได้อาจารย์บนกรอบแต่ก็พยายามอนุรักษ์สิ่งที่มันเป็นมรดกภูมิปัญญาที่มันดีของคนโบราณซึ่งตรงเนี้ยยังต้องทำความเข้าใจอาจารย์ต้องทำความเข้าใจจริงๆประมาณนั้นอย่างที่อาจารย์บุญเลี้ยงว่าลายช้างเนี่ยคือสัญลักษณ์อะไรใช่ไหมที่จะเอาไปทำตรงนั้นคืออาจารย์ท่านก็พยายามที่จะให้เรามองเห็นในมุมของที่เป็นปรัชญาหรือเป็นความหมายหรือเป็นสิ่งที่มันสามารถเอามาเป็นคติเตือนใจของคนได้ตรงเนี้ยมันน่าจะต้องดำเนินการต่ออย่างคุณค่าอาจารย์อันนี้ขอเสนอขอร่วมแจมกันอาจารย์ค่ะกราบขอบพระคุณมากค่ะจากข้อสรุปแล้วก็การบรรยายของท่านอาจารย์ดร.บุญเลี้ยงฉิมมาลีเนี่ยคือว่าเป็น question เป็น topic ที่รู้สึกว่าผู้ถักทอนเนี่ยจะต้องสร้างความเข้าใจต้องให้ความตระหนักรู้แล้วก็ต้องบูรณาการเป็นเพื่อที่จะสร้างมูลค่าแบบยั่งยืนให้กับตนเองได้จากข้อสรุปของท่านอาจารย์ดร.บุญเลี้ยงได้นำเสนอแนวทางเพื่อความยั่งยืนว่าจริงๆแล้วการสร้างมูลค่าหรือการพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืนได้ก็อยู่ประมาณ2หน่วยงานอย่างเช่นพัฒนาหน่วยงานพัฒนาของชุมชนเองที่จะต้องให้ความตระหนักรู้แล้วก็ต้องมีแนวทางในการที่จะพัฒนาต่อไปและตัวผู้ถักทอเองก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจตลอดจนถึงเด็กและเยาวชนก็จะต้องรู้ว่าอะไรคือลายเก่าอะไรคือลายใหม่นะคะดังนั้นก็เลยก็เกิดมีการพัฒนาต่อไปถึงในด้านของแนวทางการส่งเสริมว่าจะต้องส่งเสริมทัศนคติแล้วก็แนวทางเพื่อการรับรู้ร่วมกันว่าลายเก่ากับลายใหม่นั้นสามารถไปด้วยกันได้อย่างเช่นลายศิวลีนะคะที่โด่งดังในปัจจุบันซึ่งถือว่าเป็นลายเก่าที่สามารถนำมาประยุกต์แล้วก็บูรณาเข้ากันให้เป็นลายใหม่แล้วก็เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าแล้วก็ให้โดดเด่นขึ้นมานั่นเอง
อันนี้จึงถือว่าเป็นความพิเศษของไหมที่มีอยู่เดิมอยู่แล้วแต่เพียงว่าเมื่อปรากฏลวดลายอย่างใดลวดลายนั้นควรที่จะสื่อความหมายอย่างชัดเจนอย่างเช่นลวดลายของช้างนะคะในฐานะที่เราเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์เราควรที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องช้างอย่างไรควรยกย่องช้างอย่างไรควรให้ความตระหนักรู้อย่างไรกับสัญลักษณ์ของบ้านเมืองหรือสัตว์พิเศษลักษณะอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นถือว่าเป็นท็อปิกที่ดีมากนะคะในรายการของเรานะคะท่านอาจารย์สุริยามีอะไรที่จะเสนอในหรือไม่อย่างไรคะไม่มีค่ะอาจารย์ท้ายรายการไม่มีค่ะรู้สึกประทับใจองค์ความรู้ใหม่มากๆน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนสุรินทร์หรือทั้งคออาจารย์และเด็กเจเนอเรชันใหม่พร้อมทั้งหน่วยงานที่ส่งเสริมทางด้านอย่างเงี้ยเพื่อเราจะได้มานั่งรับฟังและรู้ว่าอะไรคือคุณค่าที่เราต้องอนุรักษ์แล้วก็ต้องจะไปต่อยังไงอาจารย์กับเรื่องอย่างนี้ขอบคุณอาจารย์บุญเลี้ยงค่ะรู้สึกประทับใจมากเลยในท้ายที่สุดค่ะในท้ายที่สุดของรายการชมรมนักวิชาการอิสระเพื่อการสร้างสรรค์สังคมนะคะกล้าคิดกล้าทำนำการพัฒนานะคะซึ่งวันนี้เราได้รับเชิญจากท่านอาจารย์ดร.บุญเลี้ยงฉิมมาลีได้เป็นวิทยากรอันทรงคุณค่าและเชี่ยวชาญมากในการมานำเสนออัตลักษณ์ผ้าไหมกับปรัชญาคำสอนวิถีกลุ่มของกลุ่มชาติพันธุ์นะคะดังนั้นรายการของเรานะคะก็ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ดร.บุญเลี้ยงฉิมมาลีไว้ณโอกาสนี้แล้วก็ขอกราบขอบพระคุณคุณสุริยาที่ได้ร่วมแจมในรายการของเราด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์บุญเลี้ยงค่ะขอบคุณนักวิทยาศาสตร์ขอบคุณค่ะ